นี่เดินเดินขั้นตอนนี้คือเข้ามาไหว้นะเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะนี่นี่คือด้านบนนู่นยังมีประตูไปทางนู้นอีกยายเห็นไหมมันจะมีประตูเข้าสี่ทิศทางด้านนู้นแล้วก็ด้านตะวันออกด้านตะวันตกนะสี่ทิศเลยตรงเลยแต่ข้างหลังจะเป็นอะไรเนาะเออรั้วรอบนะทหารเดิมนะใช่ใช่ให้เดินวนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารังกัจฉามิธัมมังสารังกัจฉามิสังฆังสารังกัจฉามิสาธุทุกท่านที่ทุกท่านที่รู้สวัสดีมาวันนี้วันที่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 พ่อก็อยากขึ้นโจนแต่ตอนนั้นคนมาเยอะแล้วเขาเกาะกันขึ้นอ่ะยายแล้วก็คนแก่ๆเขาขึ้นได้ไม่แก่แต่คนอินเดียนี่เขามาเขาไปอะไรพวกก็ขึ้นแน่ๆคุณยิ่งนะใส่ชุดสารีย่างขึ้นมาเลยแบบตั้งแต่เขาต้องถึงเทพเจ้าของเขานะก็คือว่ามีบุญมีหนังของเขานะเขาวางแปลงได้ยังไงทำไมเขาวางแปลงได้ดีขนาดนี้ไงมันจะเป็นสีทิศใช่ไหมยายนะนี่เอาของขึ้นลงทางเดียวนี่เป็นรูปอะไรนะเนี่ยทำไมเขาแกะเหมือนกันคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะยโสธรามาถึงแล้วนะบุญถึงนะคะบุญถึงนะคะกับป้าดาป้าดานำโดยป้าดาค่ะยโสธราแบบมาไม่รู้จะกี่ครั้งแล้วคือไม่กล้าขึ้นนะคะขึ้นถึงตรงนั้นก็กลับเลยนะคะยอมรับว่าทำไมเขาสร้างได้นะก็ทำได้ของเขาอ่ะโหนุ่นมาหนุ่นทางเราขึ้นมาเห็นไหมนุ่นเราจะลงมันมีบันไดลงไหมทางนี้ไม่มีที่เดียวที่เดียวนั่นแหละทางขึ้นทางลงตรงนั้นแหละแล้วสมัยตะก่อนเขาปีนขึ้นมายังไงนะบันไดเขาเล็กๆเองแล้วว่านี่คือจุดกึ่งกลางของเขานะยายเนาะจุดศูนย์กลางของเขาจุดกึ่งกลางขององค์ปราสาทเลยนี่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านผู้ชม